นี้นะคะส่วนนี้มีคนหายไปไม่ได้กลับมาเนาะไม่คือถ้าไม่เข้าใจส่วนนี้นี่เราจะขับรถไม่ได้เราจะกลับบ้านไม่ได้และเราจะกินยาไม่ได้ฉะนั้นอาจารย์เนี่ยจะบอกวิธีการเราเริ่มจากตรงไหนคะทำไมเราจึงต้องมาพูดเรื่องการพาตัวใจกลับบ้านเพราะปัญหาของเราคืออะไรคะถูกใครรุมคะถูกเจอรี่เนี่ยรุมถล่มเอาใช่ไหมแล้วเราเห็นเจอรี่เนี่ยในกระจกไหมเรามองไม่เห็นในกระจกเราจะมองแต่หน้าอย่างเงี้ยที่มันหน้านิ้วคิ้วขมวดเนี่ยตรงนี้ก็กลายเป็นน็อตอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมเราเห็นแค่นี้แต่เอ็นน็อกตรงนี้เนี่ยมันมาจากใครคะที่ทำร้ายเราอยู่ข้างในเจอรี่อันนี้คุณต้องรู้นะเนี่ยพยายามบอกกับตัวเองอย่างนี้วิเคราะห์อย่างนี้เนี่ยคุณก็จะเข้าใจว่าทำไมคุณจึงเป็นทุกข์ฉะนั้นการช่วยเหลือของพระพุทธเจ้าในคืนที่ท่านตรัสรู้เนี่ยก็คือว่าท่านพยายามที่จะช่วยเราเนี่ยเอาใครออกจากหัวของเราคะเอาเจอรี่ออกนะคะเอาเจอรี่ออกจากหัวฉะนั้นเราก็เริ่มจากจุดนี้เนี่ยที่เราเนี่ยเป็นทุกข์นะจะเป็นภาพนี้ก็ได้ภาพนี้ก็คือช่วยเราเข้าใจมากขึ้นหรือจะเป็นภาพนี้ก็ได้นี่คือตัวอะไรคะที่เราเห็นในไหนคะเห็นในกระจกแต่ข้างในเนี่ยข้างในแท่งชีวิตนี้เนี่ยยังมีส่วนของทองกับเจอรี่ที่เราเห็นในกระจกไหมเรามองไม่เห็นแต่มีเจอรี่เนี่ยเต็มเลยใช่ไหมเนี่ยมีเจอรี่เนี่ยเต็มหัวเลยคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ทั้งเรื่องดีกับเรื่องไม่ดีนะไม่ใช่มีแต่เรื่องไม่ดีนะคะเรื่องดีเวลาถ้าคุณถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยคุณคิดไม่หยุดเลยใช่ป่ะหนูจะแบ่งให้ใครดีนะโอ้ยเงินเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฉะนั้นยังอยากให้ถูกอยู่ดีใช่ไหมไม่เป็นไรในขณะที่คุณเนี่ยมีเจอรี่เต็มหัวอย่างนี้นะมันเปรียบกับน้ำในทะเลที่มีอะไรคะคลื่นลมมรสุมเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะแล้วพระเจ้าเนี่ยก็บอกว่าอ่านอีกค่ะความสงบของจริงๆหรือเปล่าเนี่ยบางท่านจะไม่เข้าใจนะคะความสงบที่แท้จริงตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ตัวหนังสือหรือแผนที่พระเจ้าให้แผนที่กับเรามาที่จะให้เราเนี่ยไปสู่จุดขอไข่ฉะนั้นเราจะเอาแผนที่ตรงนี้แล้วก็เดินตามแผนที่โอเคนะเข้าใจไหมเพราะความสงบจริงๆควรต้องอยู่ที่ไหนคะอยู่ข้างในใจของเราใช่ไหมฉะนั้นเราจะทำความสงบตรงนี้ให้เกิดจริงๆข้างในใจของเราเนี่ยเราเริ่มจากตรงนี้ที่เรากลุ้มใจแล้วตรงนี้ก็คือหายกลุ้มใจเราจะทำสภาวะนิ่งๆสงบตรงนี้ให้เกิดจริงๆข้างในโอเคนะพร้อมนะพวกเราต้องตื่นนะอย่าหลับนะโอเคฉะนั้นก็หมายความว่าเราจะทำเนี่ยน้ำที่มันเป็นมรสุมลมพัดอะไรต่ออะไรเนี่ยหรืออย่างนี้พวกนี้นะคะให้มันหายไปก็คือทำอะไรให้หายไปครับเจอรี่ให้หายไปนะคะหรือว่าทำน้ำที่มันเนี่ยนะหูยเป็นมรสุมเนี่ยให้มันทำไมคะนิ่งสงบเลยโอเคนะทำให้มันนิ่งเนี่ยสงบนะก็คือว่าให้พวกเจอรี่พวกนี้นะมันน้อยลงมันวิ่งเข้าออกตอนแรกมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเดี๋ยวเราจะทำอะไรบางอย่างตรงนั้นคือเอาสติมาปักที่ฐานแล้วเจอรี่พวกนี้มันก็จะวิ่งช้าลงเนี่ยเหมือนกับถนนเนี่ยวิ่งเหมือนกับถนนอ่ะกลายเป็นรถนะเปรียบเจอรี่เป็นรถนะไอ้ถ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าเจอรี่เนี่ยนะเต็มหัวเหมือนกับรถเนี่ยนะวิ่งจึ๊กๆๆๆๆเนี่ยเหมือนกับหน้าไดมอนด์คลิปเนี่ยอ๋อเยอะมากรถติดจราจรติดขัดอะไรต่ออะไรเดี๋ยวเราจะเอาสติมาปักที่ฐานของสติมี3อย่าง
พอเราเอาสติมาปักที่ฐานตรงนี้เนี่ยรถที่มันวิ่งจึ๊กๆๆๆของเจอรี่นะมันจะค่อยๆน้อยลงมันจะค่อยๆซาลงพอมันน้อยลงเนี่ยเราจะเริ่มเห็นช่องว่างระหว่างเจอรี่2ตัวช่องว่างตรงนี้อ่ะคือวิมุตติสุขซึ่งเป็นสุขที่สุดนะคะตรงนี้อ่ะคือนิพพานแหละที่เราเข้าไปชิมลองละฉะนั้นสิ่งที่เราจะหานะคะก็คือช่องว่างของใจนะหัวข้ออธิบายยากแต่เรามองหาอะไรฉะนั้นเดี๋ยวพอทำไปเนี่ยอาจารย์ก็จะเอาพวกนี้เนี่ยขึ้นมาพูดมองสภาวะที่มันเงียบในหัวที่มันว่างที่มันโล่งโปร่งเบาสบายสุขที่มันเฉยๆหรือที่มันอะไรถ้าอ่านค่ะไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรตรงนี้หมายความว่าไม่มีเจอรี่เจอรี่คือเสียงนะที่เราคุยกับตัวเองจักไปโน่นนี่เนี่ยปุ้นไปหมดเลยแต่พอเจอรี่เนี่ยมันน้อยลงแล้วมันว่างขึ้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันว่างเนี่ยเราก็จะเงียบละตรงนั้นแหละคือวิมุตติสุขตรงนี้เป็นภาพทฤษฎีนะเข้าใจไหมนะคะดูภาพให้เข้าใจว่าภาพพวกนี้มันจะไม่ผวกขึ้นมาให้เราเห็นเดี๋ยวเราดูสภาวะจริงๆซึ่งอีกอย่างหนึ่งแต่เราต้องทฤษฎีต้องให้เข้าใจก่อนฉะนั้นเราจะทำยังไงอ่ะที่จะให้เห็นช่องว่างของใจเราจะทำยังไงที่จะให้เห็นช่องว่างของใจเราต้องทำอย่างนี้นะคะนะต้องทำอย่างนี้คืออะไรคะเอาหรือโอเคนะเดี๋ยวเราจะเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านฉะนั้นจะต่อด้วยภาพนี้เรามีตัวกายแล้วก็มีตัวใจตัวกายมีตาเนื้อตัวใจมีตาใจพูดค่ะคำว่าตัวใจมีตาใจพูดดังๆชัดๆตัวใจมีตาใจตาใจอยู่ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราดูเรื่องตานะตาใจก็คือตาที่3ตาที่3นี้เนี่ยนะคะเป็นความรู้โบราณจากยุคคัมภีร์พระเวทนานละ 2,000 กว่าปีแพร่หลายอย่างกว้างขวางเป็นตาที่จะหาความรู้จากภายในโดยการทำสมาธิคนอินเดียเห็นความสำคัญของตาใจหรือตาที่3ถึงขนาดเอาจุดสีแดงนะมาแต้มไว้ที่ระหว่างหัวคิ้วเขาเรียกอ่านค่ะบินดี้เนี่ยนี่คือตาใจนี่คือตาเนื้อเนี่ยนี่คือบินดี้คือตาใจของเราตาใจของเราตาเนื้อนี้เอาไว้ดูทิวทัศน์ข้างนอกตาใจนะคะเอาไว้ดูทิวทัศน์ข้างในเดี๋ยวพอเราปิดตาเนี่ยตาใจเนี่ยบินดี้ตรงนี้เอาไว้ดูข้างในนะคะเรื่องตาใจเนี่ยบินดี้เนี่ยนะดูข้างในเป็นความรู้โบราณเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะตอนนั้นพ่อไปไถนาเลือกแรกนาขวัญลูกก็ไปนั่งใต้ต้นไม้นะคะแล้วก็ใช้ตาใจมองข้างในทำสมาธิอันนี้เป็นความรู้ก่อนการตรัสรู้นะคะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้ตาใจนะคะดูเข้าไปข้างในอย่างจดจ่ออย่าให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์ดูอะไรอ่ะกลับมาภาพนี้นะคะดูเนี่ย3อย่างคืออะไรคะอ่านเลยค่ะดังๆลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนใดซึ่งอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวไหนอยู่ที่ตัวกายฉะนั้น3อย่างนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกมองถูกเห็นถูกดูโดยตาโดยตาใจของเราตาใจจะเป็นตัวประธานเป็นตัวประธานที่ดูกับแล้วก็ดูอย่างปักลงไปเดี๋ยวเราจะเริ่มที่ความรู้สึกส่วนกายอาจารย์จะใช้ภาษานิทานนะคะใช้ภาษานิทานก็เปรียบเทียบเราจะเริ่มพาตัวใจกลับบ้านหลังสีแดงขับรถคันสีแดงกินยาแก้ทุกเม็ดสีแดงนะคะนิทาน3เรื่องแต่เหมือนกันหมดไม่ต้องห่วงนะคะเม็ดสีแดงตัวนี้เนี่ยเราจะเริ่มที่ความรู้สึกส่วนกายฉะนั้นอาจารย์จะให้พวกเรานะคะตกตีเริ่มแต่ตีใบหน้าแล้วก็แขนนะคะแล้วก็ตัวแล้วก็ขานะคะแล้วพวกเราต้องตกตัวเองห้ามตกคนอื่นบอกข้ามโอ้ยแต่คนนั้นนั่นตรงนั้นก่อนไส้มานานเดี๋ยวขอลูกไปตกคนหน่อยอาจารย์นี่ตกละไม่ได้ตกตัวเองนะอย่าตกคนอื่นนะเราจะเริ่มเนี่ยตกตัวเองที่ความรู้สึกส่วนกายกินยาแก้ทุกเม็ดสีแดงพาตัวใจกลับบ้านหลังสีแดง
แล้วเสร็จแล้วเราก็จะหัดใช้ตาใจมาดูแล้วอาจารย์ก็จะอธิบายไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปเราก็จะเคลื่อนไหวอาจารย์ก็จะให้รูปต้นขาวนรอบหัวเข่าเนี่ยรูปอะไรต่างๆพวกนี้นะคะนะคะแล้วเราก็ใช้ตาใจดูไม่ต้องลืมตาเนื้อขึ้นมาเพราะว่าทิวทัศน์ระหว่างความรู้สึกกับการเคลื่อนไหวมันต่างกันนะแล้วอาจารย์ก็จะให้เพิ่มยาเม็ดสีขาวก็หายใจลึกๆแล้วเราก็จะฝึกให้ตาใจนะคะมองทัศนียภาพ3กลุ่มพร้อมกันพร้อมกันอะไรชัดเจนก็ดูตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราดูซิว่ามีอะไรทำตามกฎทองนะคะในขณะที่พวกเรานะคะกำลังใช้ตาใจมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะคะขณะนั้นอาจจะมีเจอรี่เข้ามาอาจจะคิดเรื่องอย่างอื่นอะไรก็ว่าไปแหละคุณต้องทำตามกฎทองก็คือว่าต้องกล้าหาญต้องเด็ดขาดไม่ว่าความคิดนั้นจะสำคัญมากอย่างไรคุณต้องอย่ายุ่งกับเจอรี่ต้องอย่ายุ่งกับเจอรี่ต้องไม่ประนีประนอมกับเจอรี่ต้องตัดเจอรี่เหมือนตัดสายสะดือดูนะนี่คือตาใจของเราตาใจของตัวใจเดี๋ยวจะมองเนี่ยลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายในขณะที่เรามองเจอรี่จะเข้ามาพอเจอรี่เข้ามาคุณอย่าทำอย่างนี้นะอย่าคิดเลื่อยเปื่อยไปไม่เอาคุณต้องตัดเจ้าเจอรี่เหมือนตัดสายสะดือไม่สนใจมันไม่ไปยุ่งกับมันเลยปล่อยให้มันมาแล้วมันก็ไปแล้วเอาตัวนี้เนี่ยอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเข้าใจไหมตรงนี้คุณต้องทำตามกฎทองนะคะนะคะเนี่ยพอตัดสายสะดือจากเจอรี่คุณจะกลับบ้านทันทีอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเรื่องสายสะดือนี่น่าสนใจโอเคทุกคนเนี่ยรู้ว่าพอเราคลอดจากท้องแม่เราผูกพันกับแม่ที่ไหนคะที่สายสะดือสมมุตินี่คือแม่นี่คือลูกเนี่ยถ้าหมอไม่ตัดสายสะดือจากแม่เราจะเป็นอิสระไหมเราจะเดินอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมไปไหนไปด้วยการกระสายสะดือแม่ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นนะทอมกับเจอรี่เนี่ยมีสายสะดือที่ไปไหนไปด้วยกันมันจึงสลัดไม่หลุดไงเจอรี่เนี่ยมันจึงควบคุมเราเพราะมีสายสะดือตรงนั้นอยู่ฉะนั้นในสมาธิตรงนี้แหละคุณต้องหัดตัดเจ้าเจอรี่เหมือนกับเราตัดสายสะดือออกไปกลับมาสู่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเด็ดขาดนะคุณต้องกล้าคุณต้องเด็ดขาดแม้รู้ว่ากำลังถูกลอตเตอรี่ฉันถูกแน่เบอร์นี้ถูกแน่คุณไม่ต้องไปยุ่งแบ่งเงินอะไรในหัวในขณะนี้เข้าใจไหมอยู่กับลมอยู่กับ3สิ่งคืออะไรคะ3สิ่งคืออะไรอันดังๆค่ะลมหายใจความเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกาย3สิ่งคือฐานของสติหรือบ้านของใจหรือยาแก้ทุกข์หรือรถที่เราจะต้องขับเข้าใจนะนะคะฉะนั้นพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยพาตัวใจกลับบ้านก็คือว่าฝึกให้ตาใจอยู่กับ3สิ่งนี้นะคะปักลงไปจดจ่อให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าถ้าคุณไม่ทำคุณจะเหมือนกับผู้ชายคนนี้ก็คือตัวใจนะคะลมพายุ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเจอรี่ถ้าคุณไม่มีเสาหลักนี้คุณจะไปไหนคะคุณไปไหนคะเมื่อกระสุนามิมาแล้วคุณไปไหนคุณปิ๋วไปเลยอะปิ๋วเลยล่ะใช่ไหมฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้เรื่องนี้ท่านก็เลยเนี่ยอ้าวโยนเสาหลักมาให้เราเนี่ยนี่แหละคือฐานของสติซึ่งมี3อย่างคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายจับให้แน่นพอจับให้แน่นตรงนี้คือความมั่นคงทางใจของคุณนี่คือความปลอดภัยของคุณเข้าใจไหมนะคะโอเคเข้าใจนะทีนี้เราทำเราจะนั่งนะทำโอเคขอให้ทุกคนเคลียร์พื้นที่บนตักหนังสือวางลงข้างล่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรวางลงนะคะแล้วก็แล้วขอให้ทุกคนเนี่ยนั่งหลังตรงนะคะเดี๋ยวเราจะมีการ
ขอให้ทุกคนหายใจลึกๆหลับตาเลยค่ะหลับตาหายใจลึกๆแล้วก็ฟังอาจารย์อย่างตั้งใจนะหายใจลึกๆไปก่อนแล้วก็ฟังนะเมื่อเราหลับตาเนื้อแล้วเรายังมีความรู้สึกว่าฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันยังอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่ได้ไปไหนฉันยังมีชีวิตอยู่ฉันยังได้ยินเสียงของอาจารย์สุภวรรณเลยนะไอ้การที่คุณรู้สึกเช่นนี้นี่คือการทำงานของตัวใจของเรามันมีตัวใจอยู่ข้างในแต่เรามองไม่เห็นฉะนั้นไม่ต้องมองหาตัวใจนะมันไม่มีคือมันไม่ใช่ไม่มีมันไม่มีรูปร่างตัวใจของเราอยู่ในลักษณะของพลังงานนะคะพระเจ้าเรียกวิญญาณขันธ์แต่เราไม่ต้องไปจำเราเพียงให้รู้ว่าตัวใจที่มีตาใจฉะนั้นตาใจของเราเนี่ยก็คืออยู่ณจุดแดงๆที่คนแขกเข้ามาแต้มอ่ะเขาเรียกบินดี้อ่ะตรงนั้นอ่ะนะคะไม่ต้องไปหาลูกตานะลูกตาใจเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นแล้วคุณใช้มันไปเลยฉะนั้นจุดตรงนี้นะคะอาจารย์จะให้พวกเราจะย้ำให้พวกเราเนี่ยรู้ถึงสภาวะของตัวใจที่ทุกคนมีอยู่ขอให้ทุกคนนะคะเอาสองมือตบแก้มตัวเองค่ะตบแก้มตัวเองแล้วก็ตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องแล้วก็ตบขาใครพวกก็ปวดเข้าไปแรงๆเลยนะคะปวดแรงๆปวดให้ตัวเองเดินว่าตายโอเคเสร็จละนั่งเฉยๆนะแล้วก็ดูสภาวะข้างในใช้ตาใจดูขณะนี้ความเจ็บอยู่ในตัวกายความเจ็บอยู่ในตัวกายนะแล้วก็ความเจ็บอันนี้กำลังถูกเห็นถูกดูถูกมองโดยตาใจของตัวใจตาใจก็คือจุดแดงๆตรงนี้ตรงหน้าผากแบบบินดี้นะคะตัวนี้คือตัวประธานเป็นตัว subject ตัวประธานแปลว่าตัวผู้ดูผู้มองผู้เห็นที่กำลังมองความเจ็บในตัวกายดูสภาวะให้ชัดเจนนะคะอาจารย์เนี่ยเพียงอธิบายสภาวะเพื่อขีดเส้นใต้กากบาทให้คุณเนี่ยรู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีตัวใจทั้งสิ้นเพราะเวลาที่เราตกอย่างเงี้ยตีอย่างเงี้ยเราเจ็บเรารู้ว่าเราเจ็บแต่เราไม่เคยวิเคราะห์เราไม่เคยรู้ว่าใครเป็นคนรับรู้ความเจ็บต่อจากนี้ไปพวกคุณก็จะรู้แล้วว่าผู้ที่รับรู้ความเจ็บคือตาใจของตัวใจตาใจของตัวใจตาใจคือตาที่3ตัวนี้มันกำลังเป็นประธานเป็นผู้ดูผู้มองผู้เห็นความเจ็บซึ่งเป็นกรรมความเจ็บอยู่ในตัวกายดูสภาวะให้ชัดเจนนะคะเวลาอาจารย์อธิบายเนี่ยดูสภาวะให้ชัดเจนฉะนั้นตรงบินดี้เนี่ยตาใจของเราเนี่ยจึงเป็นตัวใจของเราอะเป็นผู้ที่จะต้องทำงานหนักละต่อจากนี้ไปเป็นผู้ที่จะต้องทำงานหนักก็คือว่า
จะต้องกลับบ้านจะต้องกินยาจะต้องขับรถนะก็คือผู้ขับรถผู้กลับบ้านผู้กินยาก็คือตาใจของตัวใจเข้าใจนะเดี๋ยวเราจะเริ่มฝึกให้ตัวใจขับรถคันสีแดงกลับบ้านหลังสีแดงกินยาเม็ดสีแดงนิทาน3เรื่องแต่เราทำเหมือนกันหมดเราจะทำเหมือนกันหมดนะคะขอให้ทุกคนนะคะเอา2นิ้วมานวดขมับนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบตัวตบขาคุณจะก้มลงไปตบขาข้างล่างส่วนล่างก็ได้นะคะตบให้มันทั่วหัวให้มันทั่วเลยให้มันกระหึ่มไปทั้งตัวเลยโอเคค่ะหลังจากที่เราตบแล้วนะอาการฮึ่มๆเต็มไปหมดเลยในตัวกายอาการฮึ่มๆตรงนี้คือยาเม็ดสีแดงที่ตัวใจต้องกินนะรถคันสีแดงที่ตัวใจต้องขับบ้านหลังสีแดงที่ตัวใจต้องกลับอย่างนี้ขับรถอย่างนี้นะเอาตาใจของเราอะบินดี้ตาใจของเรานะมองไปยังความเจ็บมองยังจดจ่อมองอย่างอร่อยจริงๆมองอย่างให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์เต็มถ้ามีเจอรี่เข้ามาไม่ยุ่งกับมันนะคะไม่ยุ่งกับมันทุกคนดูไปตัดเจอรี่เหมือนตัดสายสะดือนะอย่ายุ่งกับมันทำเช่นนี้นะคือการพาตัวใจกลับบ้านดูไปเรื่อยๆดูการเปลี่ยนแปลงของความเจ็บจากมากไปหาน้อยยังคงดูอยู่นะอย่าปล่อยยังคงดูอยู่ค่ะอย่าปล่อยแม้ความเจ็บมันน้อยลงไปแต่เราก็ยังดูไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งน่ะที่ความเจ็บมันจะซาลงจนกระทั่งหายไปแต่ถึงแม้ว่าความเจ็บเนี่ยมันหายไปแล้วในขณะที่เรานั่งเนี่ยบนเก้าอี้ในท่านี้นะคะมันยังมีความรู้สึกตรงนั้นตรงนี้อยู่ความรู้สึกตรงนั้นตรงนี้เนี่ยยังคงเป็นยาแก้ทุกข์
ยังคงเป็นบ้านของใจที่เรากลับมาเป็นศาลาพักใจให้เราได้เรายังคงมองมันได้อ่ะมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะความรู้สึกแผ่นก้นที่กำลังกดอยู่บนที่นั่งของเก้าอี้มองไปค่ะเป็นความรู้สึกแผ่นใหญ่เลยความรู้สึกของแผ่นหลังที่กำลังพิงพนักเก้าอี้ก็แผ่นใหญ่อีกแผ่นหนึ่งความรู้สึกของสองมือที่แตะอยู่บนต้นขาก็เป็นอีกความรู้สึกความรู้สึกของเท้าที่แตะอยู่บนพื้นรองเท้าอีกแผ่นหนึ่งแล้วยังเสื้อผ้าที่กำลังแตะเนื้อต้องตัวล่ะก็ยังอีกแผ่นใหญ่อะขอให้ทุกคนน่ะใช้ตาใจนะคะสแกนไปตามจุดต่างๆแผ่นก้นแผ่นหลังมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวดูไปโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาฝึกการเคลื่อนไหวซึ่งเปรียบเทียบเป็นบ้านหลังสีฟ้ายาเม็ดสีฟ้ารถคันสีฟ้าเราจะกลับบ้านไงขับรถไงกินยาไงทำเหมือนกันหมดนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าช้าๆในขณะที่คุณวนรอบหัวเข่านะคะขอให้โยกไปข้างหน้าด้วยโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหน้าด้วยทำให้มีการเคลื่อนไหวชัดเจนและไม่ต้องลืมตาขึ้นมาดูการเคลื่อนของมือเพราะว่าทิวทัศน์ของความรู้สึกส่วนกายกับการเคลื่อนไหวมันเป็นคนละทิวทัศน์กันนะคะคุณก็มองไปที่การเคลื่อนไหวที่มือใช้ตาใจบินดี้จุดแดงๆตรงหน้าผากมองไปนะคะซึ่งคุณมองไปเนี่ยคุณต้องเห็นว่าเอ๊ะฉันกำลังมองการเคลื่อนไหวของมือแต่ฉันก็เห็นความรู้สึกด้วยนี่นะใช่แล้วค่ะถูกต้องคุณต้องเห็นสองอย่างพร้อมกันคุณต้องเห็นสองอย่างพร้อมกันนะคะเห็นการเคลื่อนไหวก็ต้องเห็นความรู้สึกส่วนกายแยกออกจากกันไม่ได้เหมือนเห็นท้องฟ้าก็ต้องเห็นก้อนเมฆเห็นก้นเมฆ ก็ต้องเห็นท้องฟ้ามองไปด้วยกันพร้อมกันนะคะแล้วอาจารย์จะให้เพิ่มยาเม็ดสีขาวอีกเม็ดหนึ่งกินไปพร้อมกันขอให้ทุกท่านนะคะหายใจลึกๆในขณะที่กำลังลูบต้นขาด้วยเวลาที่คุณหายใจลึกๆคุณเห็นไหมคะว่าตาใจของคุณน่ะก็ยังสามารถเห็นลมหายใจได้ด้วยฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะฝึกตาใจหรือบินดี้ของเรานะคะตาที่3ของเราเนี่ยให้เห็นทัศนียภาพ3กลุ่มคือลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเราจะต้องเห็น3สิ่งพร้อมกันนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยรูปอย่างนี้ไปเรื่อยๆช้าๆนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะหยุดพูดแต่จะย้ำตรงนี้อีกก่อนว่าถ้ามีเจอรี่ไม่ว่าจะเรื่องดีหรือเรื่องร้ายเข้ามาในหัวคุณต้องทำตามกฎทองคืออย่าไปยุ่งกับเจอรี่อย่าไปคิดต่อคุณต้องทำใจกล้าๆตัดเจอรี่เหมือนตัดสายสะดือแล้วก็กลับบ้านทันทีกลับมาสู่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายทำตามนะอย่าออกจากบ้านไปกับเจอรี่เดี๋ยวอาจารย์จะเงียบละแล้วพวกเราก็ทำไปเงียบๆ
รูปนะคะช้าๆทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมขอให้เคลื่อนค่ะขอให้ทุกคนเคลื่อนแล้วก็มองทัศนียภาพ3กลุ่มอย่างชัดเจนขั้นตอนนี้เราพยายามที่จะลดประชากรของเจอรี่ลดการจราจรของเจอรี่ในหัวให้มันช้าลงอาการคิดมากก็จะค่อยๆหายไปหายใจลึกๆเป็นครั้งคราวตัดสายสะดือจากเจอรี่นะอย่าคิดต่อนะโอเคค่ะขอให้ทุกท่านหยุดรูปนั่งเฉยๆแล้วก็ทีนี้กินยา2เม็ดนะดูลมหายใจดูอาการหึ่มๆที่มือที่ต้นแขนจากการลูบต้นขาทีนี้กินยา2เม็ดต่อไปนะขอให้ทุกท่านกำหมัดค่ะกำหมัดนะแล้วก็ทุบต้นขาจากเหนือหัวเข่าขึ้นลงทุบขึ้นทุบลงกินยา3เม็ดอีกดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวดูความรู้สึกส่วนกายความรู้สึกส่วนกายขนาดนี้นี่รุนแรงนะเจอรี่เนี่ยเข้ามายากละดูไปนะนี่แหละคือการเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านทุบนะคะขอให้ทุบค่ะเราต้องการลดประชากรของเจอรี่คุณต้องเอามันแรงก่อนหยุดทุบเสร็จแล้วนั่งเฉยๆกินยา2เม็ดค่ะดูลมหายใจดูอาการหึ่มๆที่มือที่แขนที่ขาจากการทุบจอลงไปอย่าออกนอกบ้านไปกับเจอรี่นะตัดสายสะดือนะอ
ยังคงดูอยู่ค่ะอย่าคิดอย่างอื่นดูลมหายใจดูความรู้สึกขึ้นหึ่มที่มือที่แขนที่ขายังคงดูอยู่นะดูการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกส่วนกายเนี่ยช่วงนี้เราพยายามที่จะทำให้เจอรี่ในหัวเนี่ยน้อยลงต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านนวดขมับอีกการนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบตัวตบขาหัวขึ้นไปยังคงดูอยู่นะคะความเจ็บมันก็ค่อยๆซาลงไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆค่ะลมหายใจความรู้สึกส่วนกายทีนี้ฟังต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมีการถามตอบกันยังไม่ต้องลืมตาค่ะเรากำลังเนี่ยดูข้างในขอให้ทุกคนนะคะใช้ตาใจดูเข้าไปในบริเวณศีรษะของเราหัวของเราอะดูเข้าไปในหัวคือโดยธรรมดาที่คุณเนี่ยคิดมากฟุ้งซ่านในหัวของคุณนะคะจะเต็มไปด้วยเสียง
ที่พูดกับตัวเองจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กเหมือนกับนกกระจอกแต่กลางอ่ะดังพูดอย่างนั้นน่ะอาจจะเป็นคำพูดของเราเองหรือคำพูดของคนอื่นที่เราเอามาคิดวนคิดเวียนคิดซ้ำคิดซากคิดอยู่อย่างนั้นน่ะนั่นคือเสียงของเจอรี่ที่ทำให้เราเป็นทุกข์ฉะนั้นการที่เรามาฝึกพาตัวใจกลับบ้านก็เพื่อที่จะลดจำนวนประชากรของเจ้าเจอรี่ให้น้อยลงให้มันน้อยลงนะคะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่เราจะต้องฝึกใช้ตาใจปักลงไปที่ฐานอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายไม่ยุ่งกับเจอรี่เมื่อทำเช่นนี้เจอรี่ก็จะค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงรถของเจอรี่ที่วิ่งเข้าออกในหัวเนี่ยมันจะค่อยๆซาลงซาลงซาลงถึงขณะเราเริ่มเห็นช่องว่างระหว่างเจอรี่สองตัวเจอรี่ที่นี่ออกไปละอีกตัวหนึ่งยังเข้ามาไม่ถึงเราก็เห็นช่องว่างตามในรูปนะช่องว่างตรงนี้เนี่ยมันเงียบในหัวมันเงียบหน้าอกหน้าใจมันนิ่งมันโล่งโปร่งเบาสบายมันไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรคือไม่มีเจอรี่เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเรานะคะสังเกตดูความเงียบในหัวทันทีที่อาจารย์หยุดพูดพออาจารย์หยุดพูดปุ๊บดูในหัวความเงียบไหมนะเดี๋ยวอาจารย์จะถามถ้าพวกเราเห็นความเงียบเงียบก็คือเงียบคือไม่มีเสียงพูดกับตัวเองล่ะอาจารย์ต้องการให้พวกเราตอบว่าเห็นถ้าพวกเราเห็นความเงียบในหัวแม้เพียง3วินาทีตึ๊งตึ๊งสามวินาทีแล้วแป๊บเดียวแล้วก็อาจจะมีเจอรี่ตัวหนึ่งเข้ามาแล้วก็ออกไปแล้วเราจะเห็นความเงียบอีก 3-4 วิแล้วเจอรี่ตัวก็เข้ามาแล้วก็ออกไปแล้วก็เห็นความเงียบอีกถ้าคุณเห็นความเงียบอย่างนี้แค่3วิคุณก็มีคุณสมบัติพร้อมที่จะตอบอาจารย์ว่าเห็นอะไรคือเห็นความเงียบที่มันว่างจากเจอรี่ฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยใช้ตาใจนะคะมองเข้าไปข้างในมองเข้าไปข้างในแล้วก็ดูความเงียบนะว่าอยู่กับเรา3วิไหมถ้าอยู่กับเราเนี่ย3วิครบเราก็ qualify ละมีคุณสมบัติละสอบผ่านแล้วละคือสอบผ่านละเห็นน่ะคือเห็นความเงียบแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะถามว่าพวกเราเห็นความเงียบไหมแล้วอาจารย์ก็จะตะโกน1 2 3พอ3ปุ๊บพวกเราต้องตอบว่าเห็นถ้าใครเห็นต้องตอบเห็นดังๆเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเงียบนะแล้วพวกเราดูความเงียบอ
เคอาจารย์จะถามแล้วนะใครเห็นต้องตอบดังๆไม่เห็นนะคะใครที่เห็นความเงียบแม้เพียง3วินาทีขอให้ตอบว่าเห็นนะ1 2 3โอ้เงียบกิ๊บเลยพออาจารย์ตะโกนว่า1 2 3ถ้าใครเห็นความเงียบในหัวขอให้ตอบออกเสียงดังๆออกมาว่าเห็นนะขอให้ตอบนะคุณต้องตอบออกมาก่อนอาจารย์จะได้พูดต่ออธิบายต่อไป3วินาทีนี่ไม่นานนะแป๊บเดียวนะขอให้มีความมั่นใจให้ดูใหม่โอเคตะกี้นี้นะคะใครเห็นความเงียบแม้เพียง3วิขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็นนะโอเคมีคนคนที่ตอบว่าเห็นเนี่ยขอให้ตอบดังๆใหม่ได้ไหมคะ1 2 3เห็นค่ะโอเคเห็นนะขอบคุณค่ะถ้าคุณเห็นนะคะเพียง3วินาทีอาจารย์จะอธิบายต่อแล้วนะแสดงว่าคุณมีประสบการณ์จะใช้คำว่าประสบการณ์ก็ได้ใช้คำว่าสภาวะก็ได้คือสภาวะของความเงียบหรือช่องว่างของใจช่องว่างตรงนี้นะมันว่างจากเจอรี่มันจึงเงียบเพราะมันว่างจากเจอรี่มันจึงเงียบช่องว่างตรงนี้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าศูนย์ยังเราไม่ต้องจำก็ได้ให้รู้ว่าเนี่ยว่างจากเจอรี่ช่องว่างสภาวะนี้เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิมุตติสุขวิมุตติสุขเนี่ยก็คือเป็นความสุขที่เกิดจากการหายไปของเจ้าเจอรี่เจอรี่หายไปก็กลายเป็นความสุขวิมุตติสุขซึ่งพระพุทธเจ้าฟันธงให้แล้วว่าเป็นความสุขที่สุดไม่ต้องไปหาความสุขอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่มีอันนี้พระเจ้าฟันธงให้แล้วว่าช่องว่างตรงนี้คือวิมุตติสุขที่เป็นสุขที่สุดและช่องว่างอันนี้นอกจากจะเรียกว่าวิมุตติสุขท่านเรียกว่านิพพานฉะนั้นถ้าใครตอบว่าเห็นก็แสดงว่าขณะนี้พวกเราได้เข้ามาลิ้มชิมรสชาติของนิพพานแล้วเรียกว่านิพพานชิมลองนิพพานเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้ก็คือมันว่างมันเงียบมันสงบมันเป็นสุขเมื่อเปรียบเทียบกับความสุขที่คุณเนี่ยเคยผ่านมาแบบสุขๆดิบๆเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะอะไรต่ออะไรพวกนี้อ่ะหัวล้อว่าได้อะไรดังใจอ้อถูกลอตเตอรี่ได้ขึ้นเงินเดือนได้เลื่อนขั้นนะได้อะไรดังใจเนี่ยได้พอได้มาเดี๋ยวก็เซ็งแล้วก็หาใหม่อันนั้นเรียกว่าสุขๆดิบๆอันนั้นพระพุทธเจ้าเรียกกามสุขแต่สุขเพราะเจอรี่หายไปพระพุทธเจ้าเรียกวิมุตติสุขฉะนั้นขอให้พวกเราดูสภาวะของวิมุตติสุขหรือช่องว่างที่มันเงียบๆโล่งๆมันโล่งมันว่างมันโปร่งมันเบามันสบายนะคะมันเฉยๆมันไม่มีอะไรนี่แหละวิมุตติสุขหรือนิพพานที่พว
วกเราได้เข้าไปชิมลองแล้วมันธรรมดานะคะไม่มีอะไรวิ้งวิ้งนะธรรมดามากเลยทีนี้นะอาจารย์จะฝึกให้พวกเราขอให้พวกเรานะคะดูสภาวะที่มันว่างวิมุตติสุขตรงนี้ให้ชินกับสภาวะนี้ให้ชินน่ะใช้ตาใจมองว่างๆแล้วทีนี้เราจะหัดมองลมหายใจผ่านช่องว่างเดี๋ยวพวกเราทำนะขอให้ทุกคนหายใจลึกๆหายใจลึกๆใช้ตาใจมองลมหายใจใช้ตาใจมองลมหายใจนะแล้วก็ขอให้ดูด้วยว่าในขณะที่เรามองลมหายใจตาใจเราเห็นช่องว่างด้วยมาถึงจุดนี้นะคะเราจะให้ช่องว่างหรือวิมุตติสุขเนี่ยเป็นอีกทัศนียภาพหนึ่งเพิ่มขึ้นมาจากลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายทัศนียภาพกลุ่มที่4คือช่องว่างของใจตาใจของเราอยู่สุดหนึ่งช่องว่างอยู่ตรงกลางลมหายใจอยู่อีกสุดหนึ่งแล้วเราก็ใช้ตาใจมองลมหายใจผ่านช่องว่างฟังคำชี้แนะของอาจารย์ให้ชัดเจนแล้วก็ปฏิบัตินะคะแล้วก็มาดูกับสภาวะเดี๋ยวอาจารย์จะถามนะขอให้ทุกคนหายใจลึกๆใช้ตาใจมองลมหายใจผ่านช่องว่างที่มันเงียบๆทำไปใครที่ทำได้ขอให้ตอบดังๆว่าได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะนับ1 2 3ทำใหม่หายใจลึกๆเอาตาใจมองลมหายใจผ่านช่องว่างมันไม่ยากเลยทำง่ายๆทำไปใครทำได้ตอบดังๆว่าได้นะคะ1 2 3ทำไม่ได้หรอกช่องว่างก็คือว่าใช้ตาใจมองลมหายใจผ่านช่องว่างคืออย่างนี้ลมหายใจก็เห็นช่องว่างก็เห็นถ้าใครเห็นอย่างนี้นะคะตอบดังๆว่าเห็น1 2 3เห็นค่ะเห็นนะโอเคมันคำถามเดียวกันแหละทีนี้ต่อไปนะคะอาจารย์จะฝึกให้พวกเราเนี่ยเห็นช่องว่างทุกขณะขอให้ทุกคนนะคะมือซ้ายจับหัวเข่ามือขวาลูบแขนขึ้นลงช้าๆมีการเคลื่อนไหวมีความรู้สึกส่วนกายทีนี้ขอให้ใช้ตาใจมองผ่านช่องว่างคือช่องว่างก็เห็นที่มันเงียบๆก็เห็นความรู้สึกก็เห็นการเคลื่อนไหวก็เห็นทุกอย่างชัดเจนช่องว่างก็เห็นชัดเจนดูก่อนใครเห็นทุกอย่างชัดเจนรวมทั้งช่องว่างขอให้ตอบดังๆว่าเห็นค่ะ1 2 3เห็นนะตอบดังๆชัดเจนค่ะ1 2 3เห็นโอเคดีมากมือขวาจับหัวเข่า
มือซ้ายลูบแขนขึ้นลงลมหายใจก็เห็นการเคลื่อนไหวก็เห็นความรู้สึกส่วนกายก็เห็นช่องว่างก็เห็นมองทุกอย่างให้ชัดเจนถ้าใครเห็นทุกอย่างชัดเจนรวมทั้งช่องว่างตอบดังๆเลยว่าเห็น1 2 3เห็นค่ะ Very good เก่งมากเห็นก็คือสอบผ่านโอเคนะทีนี้พอลงนั่งเฉยๆปุ๊บเราดูช่องว่างทีนี้อาจารย์เดี๋ยวจะให้ทุบต้นขาลมหายใจก็เห็นการเคลื่อนไหวก็เห็นทุบต้นขานะแล้วก็ความรู้สึกก็เห็นช่องว่างก็ยังเห็นตัวกายอาจจะเคลื่อนมีการทุบแต่ข้างในเนี่ยว่างจากเจอรี่มองให้ชัดเจนนะทุบ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 มองช่องว่างให้ชัดเจนนะที่จริงท่านี้นะช่องว่างจะยิ่งชัดเลยเพราะเจอรี่เข้าไม่ได้ทุกคนยังคงทุบไปนะคะแล้วอาจารย์จะถามละใครที่เห็นทั้งลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายและเห็นช่องว่างอย่างชัดเจนขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะ1 2 3 Very good Very good YouTube ดูลมหายใจดูความรู้สึกส่วนกายดูช่องว่างเห็นไหมตอนนี้ช่องว่างเนี่ยชัดเจนเลยฟังนะการทำเช่นนี้ก็คือดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะคะคือการเอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านการกระทำเช่นนี้คือการให้วิตามินแก่แมวตัวใจของเราให้แข็งแกร่งแมวตัวใจของเราจำเป็นต้องแข็งแกร่งเพื่อแมวจะได้เอาไปตะปบหนูหนูคือตัวพาหะที่ทำให้เราคิดมากฟุ้งซ่านวิตกกังวลตกใจกลัวเศร้าซ้อยเหงาหงอยน้อยใจรุ่มใจเจอรี่ทั้งนั้นแหละทีนี้การที่เราเนี่ยกลุ้มใจคิดมากฟุ้งซ่านก็เพราะแมวตัวใจอ่อนแอฉะนั้นการฝึกสติปัฏฐานคือการทำให้แมวตัวใจแข็งแกร่งให้วิตามินแมวทองเพื่อทำให้แมวตัวใจตัวนี้เนี่ยนะคะมันจะได้แกร่งแล้วมันจะได้มาตะปบเจ้าเจอรี่ออกไปไม่มายุ่งกับฉันมาทำให้ฉันเจ็บคุณเห็นไหมนี่คือสาเหตุที่ว่าเรามานั่งตรงนี้เนี่ยครึ่งชั่วโมงละขณะนี้เจอรี่เนี่ยคุณเห็นได้ชัดเจนว่ามันน้อยลงมันค่อยๆน้อยลงประชากรของเจอรี่หรือรถเนี่ยจราจรของเจอรี่ในหัวมันค่อยๆน้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยถึงขนาดที่คุณเนี่ยสามารถเห็นช่องว่างระหว่างเจ้าเจอรี่สองตัวช่องว่างตรงนี้มันก็จะยืดออกไปเรื่อยๆช่องว่างตรงนี้คือวิมุตติสุขเป็นความสงบอย่างยิ่ง
สุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานก็คือช่องว่างที่มันสงบที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าวิมุตติสุขนิพพานกับวิมุตติสุขเรื่องเดียวกันสภาวะเดียวกันประสบการณ์เดียวกันฉะนั้นขณะนี้พวกเราก็ได้เข้ามาลิ้มชิมรสชาติของพระนิพพานแล้วแต่ยังไม่ถามก่อนเดี๋ยวจะหายไปเดี๋ยวเพิ่งกลับไปที่งานก็เดี๋ยวก็หายไปละฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะมาฝึกที่จะให้วิมุตติสุขหรือนิพพานอยู่กับเราได้นานขึ้นยืดขึ้นนี่คือสาเหตุที่อาจารย์เนี่ยฝึกให้เราเนี่ยเคลื่อนแล้วก็ยังเห็นวิมุตติสุขอยู่ขอให้ทุกท่านนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูใบหน้าตกแขนอีกข้างหนึ่งตกท้องตกขาเห็นวิมุตติสุขนะคะโอเคดูสภาวะชัดเจนนะความเจ็บอยู่ในตัวกายเห็นชัดเจนวิมุตติสุขหรือช่องว่างอยู่แนบตัวใจและเราก็เห็นชัดเจนใครที่เห็นชัดเจนขอให้ตอบดังๆว่าเห็น1 2 3เห็น very good ทีนี้อาจารย์จะถามว่าคุณเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าไหมว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีไม่ต้องไปหาแล้วความสงบที่คุณเนี่ยกำลังประสบขณะนี้เนี่ยคือความสุขที่สุดในชีวิตในโลกในจักรวาลที่เงินหาซื้อไม่ได้คุณจะต้องลงทุนทำให้มันเกิดเองก่อนที่คุณจะลงทุนทำให้มันเกิดเองได้คุณต้องมีครูบาอาจารย์ก่อนมาสอนมาชี้แนะอิงกันฉะนั้นขอให้ทุกคนนะคะใช้ตาใจตาที่3บินดี้ของคุณนะคะดูเข้าไปเนี่ยข้างในโดยเฉพาะตรงหน้าอกหน้าใจหายใจลึกๆทุกคนหายใจลึกๆใจลึกๆนะแล้วก็ดูความสงบแล้วก็คิดเปรียบเทียบกับในอดีตอดีตอาจจะเป็นเมื่อเช้าเมื่อวานก็ได้ที่คุณนะปีดหัวฟัดหัวเวียงกลุ้มเรื่องนั้นเรื่องนี้กับสภาวะว่างจากเจอรี่ตรงนี้ที่มันสงบคุณลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าอันไหนดีกว่ากันอันไหนดีกว่ากันแล้วคุณเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าไหมว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีไม่ต้องหาแล้วพอคุณดูสภาวะของตัวเองแล้วถ้าคุณเห็นด้วยอาจารย์ต้องการได้ยินคำตอบดังๆว่าเห็นด้วยให้ชาวโลกได้ยินเลยเห็นด้วยคือเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าอ่ะดูก่อนเปรียบเทียบก่อนโอเคอาจารย์จะถามแล้วนะหลังจากที่คุณเนี่ยเปรียบเทียบกับชีวิตเนี่ยในอดีตเมื่อวานเมื่อเช้าที่มันขึ้นลงสุขดิบ
เปรียบเทียบกับสภาวะอันนี้เนี่ยคุณเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้าไหมว่ามันเป็นความสุขมากกว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งถ้าใครเห็นด้วยกับพระพุทธเจ้านะคะขอให้ตอบดังๆเลยว่าเห็นด้วยหนึ่งสองสามเห็นด้วย very good ที่คุณตอบว่าเห็นด้วยนะคะคุณตอบจากประสบการณ์ของคุณเองเราไม่ได้เตรียมกันแต่เพราะขณะนี้คุณมีวิมุตติสุขที่เป็นความสงบที่เป็นนิพพานชิมลองแล้วคุณก็เปรียบเทียบของคุณเองคุณจึงตอบออกมาว่าเห็นด้วยอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ตอบนะคะแต่ว่าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าเห็นด้วยสาธุค่ะโอเคนวดขมับค่ะเราจะลืมตาแล้วยังไม่ต้องลืมนะคะนวดขมับก่อนนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาโอเคนะโอเคค่ะไม่ลืมตานะดูก่อนใช้ตาใจนะคะความเจ็บก็เห็นช่องว่างวิมุตติสุขก็เห็นชัดเจนนะเห็นชัดเจนนะแล้วก็หายใจลึกๆค่อยๆลืมตาลืมตาขึ้นมาแล้วนะตาเนื้อลืมละตาใจไม่ได้ปิดขณะนี้นะคะคุณฝึกให้ใช้ตาใจเห็นความเจ็บเห็นความว่างหรือเห็นวิมุตติสุขดูนะคะถ้าขณะนี้ความเจ็บก็เห็นความว่างก็เห็นคือว่างจากเจอรี่วิมุตติสุขนะขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะ1 2 3โอเค very good ดีมากดีมากโอเคนะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะที่เราทำเนี่ยเอาสติมาปักที่ฐานตรงนี้ก็เพื่อต้องการเนี่ยลดประชากรของเจอร์รี่พวกนี้เพราะคุณมีอย่างเงี้ยเจอร์รี่เยอะตัวใจตัวนี้มันอ่อนปกเปียกเลยมันสู้เจอร์รี่ไม่ไหวเพราะมันเยอะเกินไปเข้าใจไหมมันไม่ไหวอ่ะเยอะเกินไปฉะนั้นพระเจ้าก็เลยสอนให้เราทำอย่างนี้เอาสติมาปักที่ฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านพอคุณทำอย่างนี้แล้วเจอร์รี่พวกนี้มันจะค่อยๆเนี่ยน้อยลงน้อยลงเนี่ยน้ำที่มันอย่างนี้มันก็ค่อยๆเนี่ยนั้นนิ่งลงนิ่งลงอย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งคุณเริ่มเห็นช่องว่างของใจไอ้ช่องว่างเนี่ยระหว่างเจอรี่สองตัวตรงนี้คือวิมุตติสุขเข้าใจไหมนะคะคือนิพพานชิมลองที่มันเป็นสุขที่สุดละแล้วยิ่งคุณมีสภาวะเช่นนี้กับตัวเองมากบ่อยๆตัวนี้มันก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นมันจะแข็งแกร่งแล้วมันจะต่อสู้กับเจอรี่คุณเองเพราะยังไงเนี่ยเจอรี่จะกลัวแมวทองเข้าใจไหมนะคะโอเคคุณนั่งเนี่ยนะ50นาทีรู้สึกนานอย่างนั้นไหมไม่รู้สึกเนาะ50นาทีนะนั่งเกือบชั่วโมงเนี่ยรู้ป่ะเกือบชั่วโมงเลยล่ะนะเดี๋ยวเราดูตรงนี้นะเดี๋ยวเรากลับมาสู่ตรงนี้เราจะมาพูดเรื่องภูมิปัญญาญาติทวดไทยตรงนี้สำคัญที่คุณจะต้องรู้ภูมิปัญญาญาติทวดของไทยนะคะอ่านดังๆเลยค่ะใจเป็นบาปแต่คนจะเข้าใจจริงๆว่ามันหมายถึงอะไรเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะคืออย่างนี้ใจเป็นนายกายเป็นบาปก็หมายความว่าโอ้ช่วยปิดแล้วก็เปิดใหม่ค่ะไม่งั้นคลิปมันยาวไป